แหมใกล้หวยออกแล้วนะคะสงสัยต้องพามาส่องค่ะเลขทะเบียนสวยของท่านนายกนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบิ๊กตู่ค่ะเดินทางไปขอนแก่นโคราชนะคะดูความคืบหน้ารถไฟฟ้าทางคู่ค่ะนักเสี่ยงโชคก็เลยไม่พลาดที่จะดูเลขสวยนะคะก็เมื่อเวลานะคะ 7:15 น.ค่ะวันนี้ค่ะ13 มีนาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็กำลังเดินทางค่ะไปที่โคราชนี่แหละค่ะตั้งแต่เวลา9 โมงแล้วนะคะเดินทางถึงขอนแก่นค่ะเข้าสักการะศาลเทพารักษ์หลักเมืองนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะก็จะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการทางคู่แล้วก็ทดลองการเดินรถนะคะในโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายรถไฟทางคู่ค่ะก็โดยเวลา 11:30 น.นะคะนายกและคณะก็จะเดินทางไปยังชานชาลาบนทางยกระดับเพื่อนั่งรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟขอนแก่นไปยังสถานีรถไฟท่าพระตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้วก็ศาลหลักเมืองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของนายกครั้งนี้เนี่ยใช้รถตู้นะคะโตโยต้าอัลพาค่ะหมายเลขทะเบียนนะคะไปดูกันเลยค่ะแหมกำลังต้องมาจ้องค่ะหมายเลขทะเบียนนะคะ6161ค่ะก็ไก่ขอไข่6161ขอนแก่นนะคะใช้ในการเดินทางตลอดการทำภารกิจค่ะซึ่งนักเสี่ยงโชคต่างๆนะคะก็มาดูกันค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะก็เอาข้อมูลมาฝากค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะถ้าเขามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆค่ะก็จะเอามานำเสนอนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ